นับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคยิ่งออมยิ่งดีมีเฮที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาคุณฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand คุณอมรรัตน์ฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ค่ะพบกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand อังคารที่6สิงหาคมค่ะอังคารที่6สิงหาคม2566กับเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสำหรับเช้าวันนี้นะฮะขออนุญาตนะต้องขอกันเลยนะฮะขออนุญาตทิ้งประเด็นการเมืองเราจะกลับไปที่เรื่องพระเรื่องสมีกันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วนะคะกรณีของอดีตหลวงปู่เนนคำนะคะหรือนายวิรพลสุขผลนะคะวิรพลสุขผลก็ถือว่ายังเป็นประเด็นที่ยังมีการติดตามกันอยู่นะคะหรือสมีเนนคำหรือสมีคำเยอะชื่อเยอะมากคนเรียกเอาเลยเรื่องของเนนคำนั้นนะครับมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือประเด็นเฉพาะที่ตัวของสมีคำคดีโดยเฉพาะจะนำตัวกลับมาดำเนินคดีได้หรือไม่ค่ะหรือจะเดินทางกลับมาต่อสู้คดีด้วยตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปก็มีสารพัดข้อมูลนะคะที่เข้ามาค่ะแล้วผมมีคำถามนะครับว่าคุณสุกิจภูลศรีเกษมนะฮะทนายความชื่อดังทนายความสีแดงเก่านะใช่ค่ะอยู่ๆก็กระโดดออกมาเล่นบทบาททนายของสมีคำผมไม่ทราบว่ากระโดดเข้ามาด้วยความเชื่อความศรัทธาหรือเข้ามากระโดดเข้ามาก็เพราะเงินเขาจ้างรายได้ดีโอเคจบประมาณนั้นแต่ทนายสุกิจเนี่ยชอบจับคดีฉวัดเฉวียนเสียวไส้นะนั่นก็คือประเด็นเฉพาะตัวแต่ว่าประเด็นที่สองผมเข้าใจว่าจะเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่าประเด็นแรกใช่แล้วเป็นประเด็นที่เราจะมีการเขาเรียกว่าสังคายนาได้ไหมคะหรือพรบสงฆ์เป็นประเด็นในเชิงหลักการในเชิงโครงสร้างนะครับว่าในที่สุดเนี่ยต้องกลับมาตั้งหลักกันสักทีว่าเราจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรป้องกันไม่ให้เกิดสมีคำสองสมีคำสามนะเอาละครับเราจะไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตามข่าวนะครับคุณทาริศนี่ต้องยกนิ้วให้นะเป็นไงคะจับประเด็นได้ดีโดยเฉพาะประเด็นในเชิงหลักการเนี่ยนะประเด็นในเชิงหลักการเนี่ยนะคุณทาริศเปิดประเด็นว่าจะนั่งหารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะหรือพศนะคะในเรื่องของการที่จะหาแนวทางอย่างยั่งยืนในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกไม่ให้มีสมีคำ2 3 4 5เกิดขึ้นมาอีกได้ในอนาคตสมมุติเราได้ตัวสมีคำมาดำเนินคดีแล้วไงสมมุติต่อไปว่าสมีคำติดคุกแล้วไงค่ะสมมุตินะฮะจับเปลื้องผ้าเหลืองยึดทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้วไงก็เป็นเฉพาะตัวของอะไรเป็นหลักประกันว่าในอนาคตเนี่ยสังคมชาวพุทธไม่ต้องขวัญผวาไม่ต้องจิตตกกับสมีคำ2 3 4 5และ6 7 8 9 10ก็คือเป็นกรณีอื่นๆรายอื่นในลักษณะเดียวกันที่จะเกิดขึ้นอีกก็ต้องมาแก้ที่ระบบหรือเปล่าน่าสนใจนะใช่ค่ะเอาละครับไปกันที่คุณทาริศเพ็งดิษฐ์ฮะสวัสดีครับคุณทาริศฮะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะคุณบอลรัตน์คุณนายครับครับเรื่องสมีคำ2ประเด็นเฉพาะตัวก็ว่ากันไปนะฮะได้ตัวหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปแต่ผมมองว่าประเด็นที่2มันเป็นประเด็นในเชิงหลักการจะทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดสมี2 3 4 5นะฮะทราบว่าจะมีการตั้งวงหารือกับสำนักงานพระพุทธนะครับแนวคิดนี้มาอย่างไรและจะเคลื่อนต่ออย่างไรครับแนวคิดก็มาจากในส่วนของสำนักพุทธเนี่ย คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยซึ่งท่านเป็นเลขาธิการของเถระสมาคมด้วยนะครับก็ได้คุยกันในช่วงทำคดีเรื่องเนนคำเนี่ยว่าทาง DSI ก็มีมุมมองว่าอันนี้มันเป็นเคสสตัดดี้นะครับซึ่งเราก็ถือว่ามีประสบการณ์ทางปฏิบัติในเรื่องเคสอันนี้ทางสำนักพุทธก็บอกว่าก็มีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเพราะว่าเป็นหน่วยกำกับดูแลเหมือนเลกูเลเตอร์เนี่ยก็พบว่าน่าจะมีการคุยเรื่องนี้ในแนวทางที่จะนำไปสู่การดำเนินการในหลายๆประเด็นเช่นการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหรือรวมถึงกฎหมายนะครับให้เกิดความชัดเจนรัดกุมยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อจะลงไว้ซึ่งสถาบันศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไทยเนี่ยนะครับการหารือนี้เป็นการหารือเบื้องต้นเพื่อจะนำไปสู่การจัดสมนาหรือ
รียกว่าเวิร์กช็อประดับชาตินะครับโดยก็คงจะมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มีเถระสมาคมมีสำนักพุทธแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญผู้สมคุณต่างๆนะครับมาช่วยกันดูแลในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดผลึกความคิดว่าจะนำไปสู่อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องทำนองนี้อีกซึ่งก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการปรุงระเบียบข้อบังคับแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่าสำนักพุทธเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักเพราะว่าเป็นเลกูเลเตอร์โดยตรงอย่างที่เรียนแล้วนะครับแต่ว่าทางDSIเนี่ยก็อาศัยประสบการณ์ในการทำเคสนะครับก็จะมาทำงานร่วมกันแต่ว่าผลสำเร็จก็จะอยู่ที่การจัดสัมมนาครั้งใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คนที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือท่านเถระชั้นผู้ใหญ่ต่างๆที่จะได้มาให้ความเห็นในสิ่งเหล่านี้ครับครับครับฟังดูคล้ายกับว่าคุณทาริสโฟกัสไปที่การปรับปรุงกฎหมายพระทั้งกฎหมายลูกและก็กฎหมายแม่ให้มันตัวระเบียบข้อบังคับเราคุยกันอย่างนี้ครับว่าตัวกฎหมายอาจจะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่ต่อเนื่องจากกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังมีอะไรที่เป็นช่องว่างอยู่ก็ควรจะปรับหรือว่าเติมเต็มเสียให้ได้ผลในทางปฏิบัติยิ่งขึ้นครับครับในเบื้องต้นนะครับคิดว่าปัญหาอยู่ที่ตัวกฎหมายจะเป็นกฎหมายอนุบัญญัติหรือสาระบัญญัติหรืออะไรก็แล้วแต่เท่าที่ฟังดูจากสำนักพุทธก็เป็นเช่นนั้นนะครับว่าระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เป็นอนุบัญญัติของตัวพระบัญญัติเนี่ยออกมานานแล้วนะครับมันก็อาจจะไม่ทันสมัยกับสภาพปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้ามีการปรับปรุงอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับครับครับจริงๆปัญหาอยู่ที่กฎหมายหรือคนใช้กฎหมาย มันอาจจะทั้งสองส่วนนะครับสองส่วนนะฮะอาจจะทั้งสองส่วนซึ่งก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยผมคงพูดแทนมหาเถรสมาคมหรือสำนักพุทธไม่เหมาะนะครับเรื่องพวกนี้ค่อนข้างต้องระมัดระวังแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ได้มาจากDSIหรือสำนักพุทธแต่จะเกิดจากการเวิร์กช็อประดับใหญ่นะครับก็คงและหนีไม่พ้นก็จะต้องฟังพระชั้นผู้ใหญ่นะครับท่านเถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นเหมือนประมุขหรือเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลตามคณะพระคณะจังหวัดต่างๆครับจากประสบการณ์ทำคดีของ DSI ในครั้งนี้นะคะพอจะบอกให้เห็นเป็นรูปธรรมนิดนึงได้ไหมคะว่าระเบียบตรงไหนข้อมูลในเชิงคดีที่จะมาปรับแก้ตรงส่วนไหนยังไงบ้างที่พอจะเห็นได้ในมุมมองของ DSI นะครับใช่ค่ะ case study เรื่องนี้ก็มองว่าน่าจะมีการตรวจสอบเข้มงวดโดยการดูแลของทางเถรสมาคมหรือทางพระชั้นผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลจังหวัดหรือภาคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อมันมีข่าวหรือมีอะไรที่ไม่ปกติกับพระภิกษุสงฆ์ในปกครองนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบโดยเร็วแล้วก็มีการระงับยับยั้งไม่ปล่อยให้มีการละเมิดพระวินัยหรือทำอะไรที่ต่อเนื่องจนปัญหามันลุกลามนะครับถ้าแก้ปัญหาต้นมือซะมันก็อาจจะเรียบร้อยครับค่ะการที่เราต้องมาตรวจหรือมารื้อในส่วนพรบคณะสงฆ์ตรงนี้ตรงกับข้อมูลก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะที่มีการยื่นร้องเรียนไปที่ DSI ให้มีการตรวจสอบเพราะหวั่นเกรงว่าจะมีลักษณะเดียวกับกรณีของอดีตหลวงปู่เนนคำเนี่ยคนที่สองที่สามที่สี่ร้องเรียนนะครับแต่ว่าอยากเรียนว่าคงคุณหมอรัฐครับเราคงไม่อยากใช้คำว่ารื้อนะครับฟังแล้วดูเหมือนว่าอยากให้เป็นการปรับปรุงนะครับปรับปรุงค่ะโดยหลักเนี่ยโดยหลักเราคงตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าตัวพรบสงฆ์เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวอนุบัญญัติระเบียบข้อบังคับในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะยังมีอะไรที่ไม่ทันสมัยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปรับเสียให้มันทันกับสถานการณ์ทุกอย่างก็จะดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะมันก็อาจจะเหมาะสมกับสมัยเดิมนะฮะในยุคสมัยเดิมที่ไม่ใช่โลกดิจิตอลอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะแล้วแต่เมื่อโลกมันพัฒนามาเนี่ยก็ควรจะต้องปรับระเบียบข้อบังคับให้มันพัฒนาตามไปด้วยครับครับผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าระยะหลังๆใน DSI เนี่ยแบกรับภารกิจนี่หลากหลายแล้วก็มากมายไกลกองหน้าตาสังเกตนะฮะจากเริ่มจากคดีสมีคำก็นำไปสู่เวิร์กช็อประดับชาติจะยกเครื่องกฎหมายพระนะฮะและย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็เจอข่าวนะฮะยังมีอีก2เรื่องที่ดีไซน์ก็
ก็จัดกำลังเข้าไปทำคดีอย่างเช่นมีปัญหามาเฟียต่างชาติในภูเก็ตพัทยาแทนที่กระทรวงท่องเที่ยวจะไปใช้บริการกองปราบซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่เยอะก็มาร้อง DSI แปลกใจล่าสุดน้ำมันดิบรั่วลงทะเลที่ระยอง DSI ก็จะเข้าไปทำคดีมันไม่เยอะขึ้นไปเหรอฮะไม่จะไม่ตีกรอบจะไม่ตีกรอบซะหน่อยเลยฮะสามเรื่องที่พูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องของสมีคำเรื่องของผู้มีอิทธิพลในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือเรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยมันเป็นเรื่องกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมเหล่านี้มันเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษนะครับแล้วมันก็มีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติเราต้องยอมรับว่างานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นงานหลักของประเทศเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับงานดูแลความสงบสุขเนี่ยนะครับความเดือดร้อนวิ่งจี้ปล้นคนขืนข่มขืนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วนะฮะแล้วท่านก็ทำได้ดีแต่งานบางงานเนี่ยซึ่งมันมีลักษณะครอบคลุมหลายพื้นที่มากและมันส่งผลกระทบมากเนี่ยมันก็เป็นตามกฎหมายที่มีการจัดตั้ง DSI นะครับทาง DSI เรามองว่าเป็นหน้าที่นะครับเราไม่ได้มองว่าไอ้คนเราจะพอทำหรือไม่อย่างไรแต่เรามองว่าเมื่อเป็นหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องทำงานแล้วการทำงานเนี่ยเราก็จะทำแบบบูรณาการอย่างเช่นวันพฤหัสเนี่ยเราจะประชุม10หน่วยงานเรื่องน้ำมันเนี่ยนะครับว่าถ้ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็แล้วไปแต่ถ้ามันเป็นการประมาทเลื่อนเนี่ยก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีเราก็กฎหมายเราก็ให้สนที่กำลังเอา10หน่วยงานมาทำด้วยกันนะครับอย่างเรื่องภูเก็ตเนี่ยเราก็ทำกัน4หน่วยงานตำรวจเป็นแม่งานหลักเลยครับแล้วก็มีจังหวัดนะครับแล้วก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็ DSI นะครับก็ไม่ได้ทิ้งบทบาทอะไรของตำรวจเลยนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยตำรวจท้องถิ่นก็เห็นตากันอยู่เคยกินข้าวกินปลาการจะไปปรามไปจับอะไรกันเนี่ยมันก็ลำบากนะครับทีนี้ถ้ามีกลัวว่าให้ตำรวจรับผิดชอบจะลูบหน้าปะจมูกเคยรับกินรับใช้กันอยู่เอาหน่วยงานข้างนอกอย่าง DSI เข้าไปผสมผสานก็น่าจะเกิดคุณอุปการกันมันจะบอกอย่างนั้นนั่นแหละครับคุณนายก็พูดถูกนะครับเป็นอย่างนั้นแหละครับเราก็ถือว่าเราทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากของ DSI นะครับแล้วก็ความสำเร็จหลายอย่างเนี่ยเราก็ได้ตำรวจนะครับช่วยครับถ้าผมเป็นผู้การสุพิสารผมเป็นผู้การกองปราบผมไม่แฮปปี้นะผมว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นกติกาตามกฎหมายนะครับไม่งั้นต่างประเทศเนี่ยตำรวจท้องถิ่นก็คงต้องทะเลาะกับ FBI ในสหรัฐเขาไม่ใช่มันอยู่ที่บทบาทใครบทบาทมันนะครับบทบาทใครบทบาทด้วยความเคารพก็คือที่ถามกันตรงนี้ด้วยความกังวลว่าคดีโกงแวด 4,600 ล้านคดีช่อโกง 12,000 ล้านสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของกระผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่ากำลังถูกกระจายออกคดีใหญ่ๆในมือเยอะของ DSI ตอนนี้ไม่กระทบนะไม่กระทบแน่นอนครับแล้วเราก็ทำอย่างเข้มงวดเลยครับที่พูดถึงเนี่ยเราเชื่อว่าเดือนนี้จบฮะเดือนนี้จบทั้งสองคดีเหรอฮะครับคดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,600 ล้านน่าจะจบเดือนนี้สิงหาคมสำหรับภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนสำหรับจะสามารถดำเนินการส่งอัยการเพื่อเสนอความเห็นคุณสั่งฟ้องได้แล้วว่าใครบ้างอะไรบ้างต้องคิดเสร็จแล้วครับว่าเดือนนี้ต้องจบส่วนข้าราชการที่มีส่งรายชื่อมาที่ดีเอสไอแล้วใช่ไหมคะจบที่เราไม่ได้เพราะว่ามันต้องส่งปปช.ครับเอาเป็นว่าสรุปสำนวนในส่วนค่าราชการส่งปปช.ได้เดือนนี้ด้วยหรือไม่ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เพราะว่าไฟนอลนี่มันอยู่